ค้กบอกเลยว่าคุณอาจจะเมื่อยมือหน่อยนะฮะเพราะว่ามีหนุ่มโสด23คนคุณต้องระเบิดทิ้ง21คนครับว้าวเหลือ2คนแล้วค่อยมาเคลียร์กันคุณพร้อมนะฮะสวมแมสไปได้เลยครับมาถึงตอนนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำให้คุณรู้จักกับ2หนุ่มโสดที่คุณเลือกไว้นะฮะพิวเตอร์เป็นเจ้าของธุรกิจร้านชาบูนะฮะส่วนวินนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรีคนที่ทำร้านอาหารคนที่ทำเครื่องดนตรีเป็นเจ้าของกิจการทั้งคู่นะฮะส่วนกายนี่ก็แยกอะไรไปส่งอรันนะฮะเรื่องไม่ได้มอเตอร์ไซค์ต่างๆไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมเลยอ่ะทีนี้เค้กคุณจะตัดสินใจเดทกับใครก็ต่อเมื่อได้ยินคำตอบของคำถามที่คุณเตรียมมาค่ะคุณพร้อมนะครับค่ะเชิญครับอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าที่ร้านเค้กเปิดร้านเฮงหอยทอดชาวเลกับขาหมูกระทะทองนะคะเค้กอยากรู้ว่าถ้าเค้กอยากให้ช่วยคิดเมนูสักเมนูนึงอ่ะที่สามารถขายได้ทั้งสองร้านอ่ะจะตั้งชื่อว่าเมนูอะไรและเป็นเมนูประเภทไหนคะคิวต้องจะได้ตอบก่อนมีที่ร้านมีขาหมูแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าในส่วนของอาหารที่เป็นทะเลกับอาหารจีนนะครับถ้าจะเข้ากันได้ส่วนมากก็จะเป็นเอาหอยครับมาห่อเป็นเกี๊ยวทอดครับห่อเกี๊ยวห่อหอยก็อาจจะเอาหอยที่เป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยมาทำเหมือนเกี๊ยวซ่าใช่ครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นอันนี้ก็ลักษณะเหมือนแอปเปิลไทเซอร์ทานเล่นใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เลือกเนี่ยสามารถเอาเมนูนี้เข้าไปขายในร้านได้ไหมคะได้ครับสามารถเอาไปได้ครับเนี่ยตอนนี้เราได้เมนูใหม่แล้วตั้งรู้สึกเฮ้ยไอเดียดีเพราะว่าหอยก็มีอยู่แล้วก็แค่มีแป้งเองมาทำเกี๊ยวโอ้โหขอบคุณพิวเตอร์มากคุณยังไม่ตอบเรื่องขาหมูของเขายังไงครับเขาบอกร้านขาหมูกับร้านหอยทอดมันจะมีเมนูอะไรได้ป่าวหรือเปล่าจริงๆมันยากนะครับถ้าสมมติว่าเอาขาหมูกับหอยไปรวมกันนะครับเพราะว่าส่วนขาหมูมันเป็นชิ้นส่วนที่มันมีมันเยอะนะครับถ้าสมมติว่าเอาหอยเข้าไปใส่มันรสชาติมันจะไม่ได้เลยครับอ๋อส่วนขาหมูอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะกินไม่ได้พี่แซมอย่านะฮะเดี๋ยวอ๋อส่วนขาหมูมีในร้านเขานะบายแซมยุรนันท์นะฮะคิดแทนลูกชายครับลูกชายเขากินที่ร้านนี้สั่งอยู่แล้วนะฮะตรวจสอบด้วยนะฮะเดี๋ยวมีอ๋อส่วนขาหมูบายแซมยุรนันท์นะฮะโอ้โหถ้ามีขึ้นมาต้องมาอุดหนุนนะคะได้เลยเพราะเป็นลูกค้าอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นเกี๊ยวห่อหอยวินสำหรับผมก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารหรือว่าวัตถุดิบมากขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่าระหว่างร้านขาหมูกับร้านหอยทอดนะครับอยากเครียดเมนูขึ้นมาสักเมนูนึงอ่ะอาจจะเป็นขาหมูที่เข้าไปผัดในกระทะของหอยทอดพอเราทอดเสร็จนะครับก็อาจจะราดน้ำของขาหมูลงไปอะไรประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นคุณดับไฟ1คนแล้วรออยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะคนที่ใช่จะไปรับคุณถึงที่เลยคุณพร้อมนะครับจนกับ
ส่วนมากก็จะแบบว่าหาเวลาว่างให้ตัวเองไปเที่ยวหรือไปคาเฟ่หรือว่าไปร้านอาหารต่างๆเพื่อที่จะไปหาเขาเรียกว่าผมชอบไปหาเมนูใหม่ใช่ครับเที่ยวคืนไหมคะไม่สูบบุหรี่ไหมไม่เล่นกีฬาอะไรคะเล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลแล้วก็แบดไปตีกอล์ฟนะตีกอล์ฟใหญ่ขอโทษนะคะว่าจะได้ไอจีมาเดี๋ยวคุยกันเรื่องงานเลยได้โอ้ได้ยินขอบคุณค่ะเวลาสำคัญแบบนี้นะฮะพี่แซมครับเลิฟกูรูบนเวทีครับเชิญครับเชิญค่ะเก่งมากในการที่คัดผู้ชาย30คนแล้วมาเลือกในสิ่งที่ใกล้ตัวที่ตัวเองเลือกมากที่สุดพี่แซมครับอวยพรคู่เด็ดหน่อยสิฮะเขาจะเริ่มต้นทำความรู้จักกันรักแท้มันเริ่มต้นไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือสายเกินไปความรักมันเกิดเจอแล้วเนี่ยอย่าไปช่วยกับมันถ้ารู้ว่าใช่รู้ว่าจริงอย่าเสียโอกาสแม้แต่วันเดียวอยู่ไปเลยเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้เป็นคำอวยพรของพี่แซมนะฮะส่วนของผมเนี่ยผมเพิ่งมารู้พี่แซมผมเพิ่งมารู้เองว่าเธอเป็นน้องสาวเพื่อนสนิทผมเพราะฉะนั้นวินอย่างงี่เง่าเพราะไม่งั้นรองเท้าผ้าใบชุบน้ำจะเตะมึงจนแห้งโอเคไปเดินกันก็ดีใจที่เลือกเราพูดไม่ออกที่เลือกส่วนหนึ่งเพราะว่าเห็นบอกว่าตีกอล์ฟปกติเป็นคนชอบตีกอล์ฟมากก็เลยแบบว่าถ้าตีกอล์ฟได้อย่างน้อยมีเพื่อนไปไหนตีกอล์ฟได้ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องธุรกิจเห็นว่าแบบทำสตาร์ทอัพอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่มันดูแบบต้องพยายามเยอะเนาะมากเหมือนเราต้องแบบสู้อ่ะต้องสู้กับหลายๆอย่างเพราะเราก็ไม่ได้มีทุนแบบหนาขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคว้าทุกโอกาสที่ได้ก็เผื่อมีอะไรปรึกษากันได้เนาะค่ะเก่งสู้ อ่ะเรียบร้อยส่งคู่เดทก็จะได้เป็นโอกาสที่ได้คุยกับพี่แซมแบบเต็มๆนาทีแต่ว่าตอนเปิดตัวพี่แซมต้นรายการเนี่ยว่าจะไม่มีจังหวะถามฟังดูมันเป็นเสียงพี่แซมนี่ฮะเพลงนี้ใช่ใช่ใช่อ่ะพี่แซมออกซิงเกิลใหม่เหรอออกซิงเกิลใหม่ใช่ว้าวคือจากที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนเนี่ยกี่ปีแล้วที่ไม่ได้ออกซิงเกิลเลย25ปีแล้วทำไมอยู่ดีถึงตัดสินใจมาออกซิงเกิลใหม่ก็เดี๋ยวนี้มีคนร้องเพลงเยอะๆเราก็รู้สึกแบบไปออกรายการนู้นได้ร้องเพลงพอร้องปั๊บคนก็แบบอุ้ยร้องเพลงได้ด้วยเขาลืมไปแล้วว่าเราเป็นนักร้องไปแล้วอ่ะก็เลยแบบพอดีมาเจอบอยกฤษิยพงศ์นะครับเราก็บอกว่าเราหลงรักเพลงเขาเขาก็บอกเขาก็หลงรักเสียงเราเหมือนกันมีความรู้สึกอยากทำเพลงด้วยกันเขาก็เลยเขียนเพลงนี้มาให้แล้วทำไมถึงเป็นเพลงนี้ทำไมเลือกหลายเพลงเขาก็บอกว่าพี่มันมีความเป็นกะข้ามการเวลาใครก็จะไปไหนแล้วพี่ก็ยังคงอยู่ตรงนี้ก็คือแวมไพร์นั่นเองก็เลยมองแบบจะสุดท้ายมันก็กลายเป็นเหมือนแวมไพร์ว่าเขาก็รอผู้หญิงที่รักใครจะเปลี่ยนไปก็แล้วแต่เขายังยืนอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงรอคนที่เขารักว้าวโอ้โหอันนี้บอกจริงๆว่าภาพในละครเมื่อหลายสิบปีอ่ะพี่แซมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วตอนนี้คือพี่แซมจะ60แล้วใช่แล้วครับคนจะ60แล้วอ่ะแล้วยังหล่อได้ขนาดนี้นี่คือภาพเมื่อก่อนคือ20ปียังไงตอนนี้พี่แซมยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยจริงๆยังไงคะพี่บอกพวกเราหน่อยสิว่าพี่มีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างมันก็ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นเคล็ดลับจริงๆมันก็ไม่ลับหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยกันได้เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดติดตามงานพี่แซมมาตลอดเนี่ยเราจะพบว่าพี่แซมไม่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ให้ใครมาก่อนเลยตลอดอายุงานหลายสิบปีในวงการบันเทิงใช่แล้วไปไงมาไงมาลงเอยกับเจ้านี้นะครับพี่คือเขาก็มาจีบเป็นสินค้าทั่วไปนะครับมาจีบว่าขอเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดใครมาบอกว่าจ้างให้ทำนู่นทำนี่เราทำไม่โอเคแล้วเราไม่เชื่อก็แค่ไม่ทำไม่ดังเกียรติสินค้าใครนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปหลอกลวงใครว่าไอ้นี่คือดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับเขาก็มาจีบสักพักเขาก็ส่งมาให้ใช้ก็ใช้มาเรื่อยๆใช้มาเกือบปีเขาก็ตามอยู่เรื่อย
ตามอยู่เรื่อยเป็นยังไงแต่ไปใช้ไปใช้มาเราก็รู้สึกครับว่ามันไม่ได้ต่างอะไรมากจากไอ้ counter brand ที่เราใช้แพงๆอยู่มันก็เริ่มรู้สึกเอ้ยมันก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็ดีไม่ได้ต่างกันก็เลยมาพูดคุยกันว่าพรีเซนเตอร์ของเราหมายถึงอะไรถ้าแค่มาบอกว่าเราใช้จริงแล้วดีก็ไม่ได้โกหกอะไรแล้วหลังจากที่พี่ลองใช้ของเขาเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างพี่พี่ก็พูดตรงๆนะไม่ใช่แบบทาแล้วก็กลายเป็นโอ้มันสุดยอดอะไรเงี้ยคือเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่พี่ชอบก็คือว่าปกติใช้บางตัวที่เขาว่าดีคือตื่นมาแล้วหน้ามันเฮ้ยทำไมมันอย่างนี้หรือบางยี่ห้อใช้ตื่นมาแล้วก็หน้าแห้งค่ะอันนี้เรารู้สึกว่ามันบาลานซ์ได้ดีคือที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายก็คือว่ากระปุกเดียวมันจบอ่ะคือไม่ต้องมานั่งตัวหนึ่งตัวสองตัวสามอะไรทีเดียวแล้วมันก็จบคือคนที่แพ้เนี่ยเขาก็ใช้กันได้ใช่ไหมได้เพราะว่าหน้าพี่ก็ปกติก็แพ้เหมือนกันแต่นี้ไม่รู้สึกอะไรเลยครับโอเคเนี่ยคือดูใกล้ขนาดนี้เนี่ยนะมันไม่เจอริ้วรอยอะไรเลยเท่าที่เราได้พูดคุยนะฮะแล้วเขาก็ได้มาเล่าให้เราฟังว่ามันดีจริงเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นพี่นีโน่เจนนิเฟอร์คิมพี่ปานธนพรอหมูดีโลกปุ้ยพิมลวันนะฮะเชฟป้อมนี่เขาก็ถามหลังไมค์ทุกคนก็พูดเหมือนพี่แซมเลยว่าเฮ้ยมันต้องใช้จริงก่อนแล้วถึงออกมาพูดให้ใช่ไหมทุกคนก็จะแบบว่ามีโปรดีๆมาให้อะไรอย่างนี้จังหวะเนี้ยคนดูรอแล้วครับว่าพี่แซมมาเองคือถ้าพี่มาแล้วคนที่อยากใช้อย่างเราได้ลดราคาไม่ถึง 60% ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ที่บอกว่าพิเศษสุดๆพี่จะให้ลด 60% เลยเหรอเขาให้ไม่รู้แต่พี่ให้เพราะว่ามาทั้งทีแล้วอุตส่าห์มาพูดให้แล้วตามที่สัญญากันว่าถ้าใช้จริงแล้วจะมาพูดให้เนี่ยถ้ามาแล้วยังมาทำให้เสียไม่ได้ถึง 60% เนี่ยโอ้โดนแน่1577ครับหรือ LINE @trajina ครับบอกเลยว่าตั้งแต่เห็น trajina ให้โปรมาเนี่ย 60% นี่เยอะมากไม่เคยได้ถึง 60% วันนี้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าถามกันนักเลยจริงๆมีเคล็ดลับอะไรใช้อะไรบ้างก็มาบอกตรงๆว่าใช้แล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใช้แล้วก็ขอบคุณไทรจีน่าที่ให้โอกาสได้ลองใช้แล้วก็ได้มีสิ่งที่เราอยากได้ครับเอาละฮะไม่ต้องรอคุณผู้ชมครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะฮะถ้าพี่แซมยืนยันก็แปลว่าดีจริงนะฮะ1577ครับหรือ LINE @trajina ครับบอกเลยว่าพี่แซมยุรนำให้โปรนี้มานะฮะ 60% มีเงินตอนไหนค่อยจ่ายครับโทรไปจองไว้ก่อน1577ฮะก็เรียกว่าเป็นโปรที่เรียกว่าโทรไปแปะไว้ก่อนได้โอเคอ่ะมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแหมดีใจมากจะได้เจอตัวผู้ชายคนนี้ไม่ง่ายเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในรายการเกมโชว์แบบนี้พี่แซมครับครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่ต้องบอกว่าติดตามงานพี่แซมมาใช้คำว่าหลายสิบปีทุกรุ่นเลยไอ้ชาวตอนนี้คนดูอยู่เนี่ยไม่ว่ารุ่นไหนรู้จักพี่แซมหมดก็เล่นมา200กว่าเรื่องก็วันก็ต้องเคยเจอกันบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเล่นอีกหลังจากที่หยุดไปตั้ง16ปีหายจากวงการบันเทิงไปเลยไปทำอย่างอื่นทั้งธุรกิจทั้งเรื่องอะไรเนี่ย16ปีพอกลับมาตอนนี้เล่นใหญ่เลยแล้วก็เพิ่งจบช่อง3ไปเรื่องนึงก็เกมปรารถนานะครับแล้วก็มันจะออนแอร์อีกเรื่องนึงชื่อคือเธอกับมาริโอยาย่าครับแล้วก็คงจะมีไปเรื่อยๆครับครับโอเคติดตามงานของพี่ชายของเรานะฮะต้องบอกเลยว่าน่าจะอยู่เคียงคู่วงการบันเทิงไทยไปอีกนานนะเพราะว่าหล่ออมตะแวมไพร์ขนาดนี้แต่อย่างน้อยวันนี้รู้เคล็ดลับของพี่เขาละเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่แซมยุรนันท์สวัสดีครับวันนี้เป็นวันแห่งความพิเศษอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหบอกเลยว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับสแกน QR โค้ดมุมจอเลยไม่แน่คุณอาจจะได้เจอใครบางคนบนเวทีนี้เหมือนกับที่เราได้เจอกันแบบสนุกสนานแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสมัคร MTI ด้วยค่ะเรียกความสนุกย้อนหลังกลับมาดูนะครับที่ youtube.com/tvthunderofficial และอีก7วันข้างหน้าเรากลับมาแน่นอนครับความสนุกหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ Take Me Out Thailand สัปดาห์หน้าพบกับจูนพรปวีอุปถัมภ์สาวสอดยอดนักกินเคยกินติดกันมากสุด2อาทิตย์ค่ะประมาณ20-30ชั้นก็คือกินคนเดียวได้เลยร้านชาบูของคุณพิวเตอร์เจอลูกค้าอย่างนี้ทุกวันก็เจ๊งครับมากินเยอะแบบว่าเพื่อนผมเรียกว่าเต้ยแหลกหายไปมีผัวมาจริงหรือไม่พี่เล็กอะแยกระหว่างผัวกับแขกรับเชิญไม่ออกหนูก็แค่เรียกเขามาสัมภาษณ์ที่ห้องสัมไปสัมมาเอ้าสัมสอนเฉยเลยคณะเลยแต่ที่กลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าแขกรับเชิญเวลาสัมภาษณ์ต้องใช้ไมค์ใช่ไหมแต่เราไม่ได้เอาไมค์ไปไงเลยใช้ไมค์เขาหนูก็คาดหวังไมค์บูมออกมาเป็นไวเลสนะนมสดคนต่อไปอยาก
ากออกกำลังกายให้ไปยิมแต่ถ้าอยากหาอะไรชิมมาบ้านผมได้นะครับพูดตรงๆว่ามองไกลๆนี่คือแบบ I want it เพราะว่าไม่เห็นแบบหุ่นดีมากๆแต่ตอนนี้ยังใส่เสื้อผ้าเยอะไปหน่อยก็อยากเห็นเพิ่มก็รอดูต่อไปเราเดินกับเขาควรจะบอกว่าเหมือนผู้ชายจูงหมาหรือเปล่าจะมองตัวเองก็เป็นหมางั้นขอเป็นหมาที่กินเขาแล้วกันคะน้าการเต้นมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเพศไหนผู้ชายสามารถเต้นหลายผู้หญิงได้ผู้หญิงสามารถเต้นหลายผู้ชายได้ซึ่งมันเป็นฟรีดอมหรือมันเป็นความอิสระในการออกท่าทางถ้าให้เบนหยุดเต้นก็เลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าอยากชวนไปเดบิวต์เคยมีแฟนที่เต้นแรงมากแล้วทะเลาะกันเพราะว่าหนูก็ไม่ยอมไงหนูมีซิกแพคเหมือนกันนับนะนี่2 4นี่6ชื่อเหมือนกันนี่กูเออมากินเข้าไปเลยชื่ออะไรอ่ะฟองดูครับความอยากได้ผู้ชายทำให้กระเทยกล้าเพราะเขาไปนอนที่ห้องนอนด้วยหนูกลัวเขาจับผิดที่มันเปิดไฟอ่ะมันไม่ได้อยากได้เขามันอยากได้กับตุ๊กแกเขาอย่าเผลอบอกเลยตุ๊กแกกูกินแน่ Come to talk. You get to give me all you got.